大家好，欢迎来到 Ann's Channel。วันนี้นะคะ Ann จะมาพูดถึงคำว่า Oh my God หรือว่า Oh พระเจ้าในภาษาจีนค่ะก่อนที่จะไปพูดถึงคำนี้นะคะ Ann ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Ann's Channel ให้ด้วยนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงคำว่า Oh my God หรือว่า Oh พระเจ้าในภาษาจีนนะคะเราเนี่ยจะพูดง่ายๆเลยค่ะว่าเทียนน่ะเทียนน่ะถ้าเกิดว่าจะแปลตรงตัวใช่ไหมคะคำว่าเทียนตัวนี้นะคะก็จะแปลว่า heaven นั่นเองค่ะส่วนคำว่าน่ะนะคะก็จะเหมือนเป็นคำสร้อยแบบเทียนน่ะก็จะแปลว่า oh heaven ใช่ไหมคะแต่จริงๆเนี้ยคำนี้ก็คือเป็นคำอุทานที่จะแปลว่า oh my god นั่นเองค่ะถ้าเราไม่อยากพูดคำว่าเทียนน่ะเราก็อาจจะพูดว่า我的天哪我的天哪ก็จะแปลเหมือนกันค่ะก็คือ Oh my God แต่เราเนี่ยแค่เพิ่มคำว่า我的เข้าไปนั่นเองค่ะ我的天哪นั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่อยากจะพูดคำว่า天哪หรือว่า我的天哪เราก็อาจจะพูดว่า我的妈呀我的妈呀คำนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราจะแปลตรงตัวใช่ไหมคะ我的ก็แปลว่า my หรือว่าของฉันใช่ไหมคะส่วนคำว่า ma ก็คือแม่นั่นเองค่ะ我的妈呀ก็จะแปลว่า my mother นั่นเองค่ะก็คือแม่ของฉันใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในประโยคนี้เนี่ยก็จะเป็นคำอุทานที่มีความหมายว่า oh god ได้เหมือนกันนั่นเองค่ะและจะมีอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า我去我去คำนี้นะคะถ้าจะแปลตรงตัวก็จะหมายความว่าฉันไปค่ะเพราะว่า我ตัวนี้นะคะจะแปลว่าฉันใช่ไหมคะส่วนคำว่า去ก็จะแปลว่า go หรือว่าไปนั่นเองค่ะฉันไปมันก็ฟังดูแปลกๆใช่ไหมคะแต่คำนี้นะคะก็จะมีความหมายว่า oh my god เหมือนกันนั่นเองค่ะเราจะได้ยินเหมือนเด็กในช่วงยุค Gen M นะคะพูดกันบ่อยนั่นเองค่ะก็คือเด็กในช่วงยุค millennials นั่นเองค่ะและคำนี้นะคะ我去ก็จะใช้ในสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าเราเนี่ยเซอร์ไพรส์ในสิ่งที่เราเนี่ยไม่คาดคิดหรือว่าเราเจออะไรที่เรารู้สึกว่ามันแปลกนั่นเองค่ะเราก็ใช้คำนี้ได้ค่ะและคำนี้นะคะ我去นอกเหนือจากที่เราเนี่ยจะใช้ในความหมายที่เป็นคำว่า oh my god ใช่ไหมคะเราจะใช้เหมือนกับคำslang ในภาษาอังกฤษนะคะก็คือคำว่า dang นั่นเองค่ะ dang 我去ก็จะใช้เหมือนกันได้นั่นเองค่ะทีนี้นะคะเพื่อนๆก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าเวลาที่เราเนี่ยอยากจะอุทานว่า Oh my God หรือว่า Oh พระเจ้าเนี่ยในภาษาจีนพูดว่ายังไงค่ะยังไงแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมนำไปใช้กันนะคะสุดท้ายเนี่ยแอนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ค่ะ谢谢见 bye